าคุณอยากซื้อของทางเถาเปล่าด้วยบัตรเครดิตเพราะว่าบางครั้งขี้เกียจไปใช้ Alipay ซึ่งบางที Alipay มันเปิดยากนะครับหรือว่าฝากให้ชิปปิ้งจ่ายก็รู้สึกว่าขั้นตอนยุ่งยากหรือว่าแม้กระทั่งคุณอยากจะใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้จ่ายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของออนไลน์นะครับหรือว่าจ่ายพวกซื้อแอปต่างๆทางมือถือนะฮะพวกนี้มันต้องใช้พวกบัตรเครดิตทั้งนั้นแต่ที่จริงแล้วนะครับบัตรเดบิตก็ซื้อได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้ครับผมจะมาบอกวิธีสมัครบัตรเดบิตนะครับซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารเลยนะฮะคุณทำแค่ในมือถือก็พอแล้วผมจะมาสอนวิธีสมัคร V-card ของ TrueMoney ซึ่งเป็นบัตรเดบิตเสมือนซึ่งจะทำให้คุณสามารถซื้อของจากทางเถาเปล่าซื้อพวกแอปหรือว่าซื้อของออนไลน์ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณไม่มีบัตรเครดิตนะครับสวัสดีครับผมวรัตภพรัชตะนามวงศ์นะครับ V-cardนะฮะก็คือเหมือนเป็นบัตรเดบิตนั่นแหละนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นบัตรเดบิตให้คุณเห็นเขาเรียกว่าบัตรเดบิตเสมือนนะครับซึ่งมันจะไปอยู่ในแอปของ TrueMoney Wallet นะครับยังไงก็ชมกันได้เลยครับว่ามันมีวิธีสมัครยังไงบ้างครับเริ่มแรกถ้าใครยังไม่มีแอป TrueMoney Wallet นะครับก็ไปดาวน์โหลดกันมาก่อนนะครับใน App Store หรือว่า Play Store นั่นเองนะฮะก็เปิดเลยนะครับเปิดมาครั้งแรกเขาก็ถามนะฮะว่าจะให้มันแอปนี้แจ้งเตือนไหมปกติแอปอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองก็ควรให้แจ้งเตือนนะฮะผมก็กด allow นะที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออนุญาตนั่นแหละนะครับขวาล่างที่มีคำว่า account นะครับถ้าใครใช้ภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าบัญชีนั่นแหละนะฮะผมเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเปลี่ยนภาษาก็ตรงเนี้ย language นะครับให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูกันง่ายขึ้นต่อไปก็ไปสมัครสมาชิกครับผมสมัครสมาชิกก็ใส่เลยฮะเดี๋ยวผมใส่เบอร์ที่ซื้อมาใหม่นี่เอาไว้สมัครให้คุณดูกันโดยเฉพาะนะฮะโอเคพอใส่เสร็จปุ๊บก็กดถัดไปนะครับก็รอรหัสที่ส่งไปยังมือถือนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะฮะทีเนี้ยถ้าคุณเป็นชาวไทยคุณก็ใส่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็สแกนพาสปอร์ตกูก็ไปดูเองนะว่าเงื่อนไขมันคือยังไงนะครับเนี่ยก็ถือโทรศัพท์เหนือพาสปอร์ตมองเห็นข้อมูลมีแสงสว่างแล้วก็อายุต้องเกิน15นะครับพาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า6เดือนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนต่างชาตินะฮะบางทีแบบว่าผมเองเนี่ยคนลาวดูก็มีนะครับกัมพูชาก็มีนะถ้าเกิดอยากจะใช้นะก็ลองดูนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นชาวไทยก็เริ่มแรกเขาให้สแกนบัตรประชาชนก่อนเลยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าจะให้แอป Wallet เนี่ยเข้าถึงกล้องไหมเราก็ต้องเข้าถึงแล้วไม่งั้นถ่ายไม่ได้นะฮะจุดสำคัญคุณต้องทำมือถือเป็นแนวนอนนะฮะให้เข้ากับบัตรประชาชนให้มันแบบกรอบเข้าๆกันเสร็จปุ๊บระบบมันจะไปจับเองพอจับเองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกเลขที่บัตรประชาชนออกมาเลยทีเนี้ยมีหลังรหัสหลังบัตรประชาชนเนี่ยคุณพลิกรหัสมานะมันจะอยู่ตรงกลางๆของบัตรประชาชนซึ่งคุณสามารถกดตัว i ตรงนี้ได้นะฮะถ้าคุณสงสัยเนี่ยฮะก็คือไอ้ตรงที่เขาวงเป็นสีส้มๆไว้ก็คือรหัสตัวนั้นนะฮะคุณก็กรอกใส่เข้าไปเลยครับคือคุณไม่ต้องไปใส่ขีดเพราะว่าระบบมันจะขีดให้คุณใส่แค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับกับตัวเลขแค่นั้นก็พอแล้วก็ทวนให้ถูกต้องนะครับรวมทั้งเลขบัตรประชาชนคุณต้องทวนให้ถูกต้องนะบางทีระบบไปสแกนแล้วมันแบบว่าอ่านผิดเนี่ยคุณก็ต้องไปสแกนใหม่นะและไอ้ตัวรหัสหลังบัตรประชาชนก็เช่นเดียวกันนะครับคุณอย่าสะเพร่านะต้องละเอียดหน่อยดูซ้ำ 2-3 รอบ 4 รอบ 5 รอบนะครับให้มันแบบว่าชัวร์ไม่งั้นเดี๋ยวกลับมาทำอีกแล้วก็ยุ่งนะฮะทีเนี้ยโอเคมันสแกนมาได้เขาชื่อมันก็มาพร้อมเลยนะครับทีนี้เราก็เลือกวันเดือนปีเกิดซะตามบัตรประชาชนนะบางคนวันเกิดจริงกับบัตรประชาชนไม่เหมือนกันคุณต้องเลือกตามบัตรประชาชนทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับคุณจะทบทวนดูอีกครั้งนึงก็ได้เพื่อความแน่นอนแล้วก็กดถัดไปนะครับถ้ามั่นใจแล้วก็จะมีข้อมูลสำหรับการติดต่อนะครับเป็นข้อมูลพวกตามทะเบียนบ้านนะฮะอันแรกก็แน่นอน
กดจังหวัดที่คุณอยู่พอกดปุ๊บเขาก็จะให้เลือกเมืองนะฮะแล้วก็เลือกตำบลหรือว่าแขวงนะครับระบบมันให้เลือกหมดทีนี้คุณก็ใส่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเมื่อกี้มีจังหวัดมีอำเภอมีตำบลแล้วนะคุณก็แค่ใส่บ้านเลขที่อาคารแล้วก็ถนนพวกนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือขึ้นอยู่ว่าข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือเปล่าถ้าเหมือนก็ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าไม่เหมือนคุณก็ต้องกดแล้วมาใส่อีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดเหมือนคุณก็เป็นค่าเริ่มต้นก็คือให้มันออกสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับทีนี้ข้อมูลสถานที่ทำงานเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องเลือกอาชีพไปคุณอาชีพเป็นอะไรนะครับแล้วก็สถานที่ทำงานนะคุณก็กรอกชื่อไปแล้วก็จังหวัดของที่ทำงานนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะก็ต่อไปก็กดปุ่มถัดไปนะครับตัวปุ่มอีเมลก็ใส่อีเมลไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอีเมลคุณก็ไปกดไม่มีอีเมลตรงนี้นะครับรหัสผ่านของบัญชีทีนี้ก็ต้องที่จริงคุณจะไปอ่านเงื่อนไขการบริการหรือว่านโยบายส่วนบุคคลก็ได้นะครับแต่ปกติก็เดี๋ยวนี้อยากใช้มันก็ไม่ได้อ่านแล้วนะคุณก็ไปกดยอมรับนะครับกดติ๊กถูกยอมรับแล้วก็กดถัดไปทีนี้เขาจะให้เซ็นชื่อของคุณนะฮะอันนี้มันเป็นแอปเกี่ยวกับเงินนะก็ยุ่งยากนิดหนึ่งเซ็นชื่อของคุณลงตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเซ็นเสร็จแล้วก็กดสร้างบัญชีที่จริงตรงนี้เองเลยเนี่ยคุณก็สามารถสมัคร V card ได้เลยนะครับเห็นปุ่ม V card มั้ยฮะคำว่าสมัคร V card เนี่ยก็สมัครได้เลยแต่ผมเผื่อไว้สำหรับคนที่แบบว่ามี True Money อยู่แล้วนะครับคือมีแอปนี้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วว่ามันจะไปเข้าตรงไหนนะผมจะไปหน้าแรกก่อนนะฮะคุณก็อาจกลับไปหน้าแรกเหมือนกันก็ได้แล้วไปกดไอ้ตรงฉันนี่แหละนะครับบัญชีของฉันหรือว่าอะไรตรงขวาล่างนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่า V card นะฮะเห็นไหมมี V card ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยครับ V card นี่ครับไอ้ตรงเนี้ยอันนี้เปิดใช้บัตร True Digital Card นี่ก็คือไม่ใช่นะจะต้องเป็นสร้างบัตร Virtual V Card Free ก็คือเป็นบัตรเสมือนนะครับคุณกดสร้างบัตรไปเลยนะครับให้มันมีคำว่า V Card นี่นะดูดีๆสีส้มๆนี่นะกดสร้างบัตร V Card Free นะครับแล้วคุณก็ใส่ชื่อคุณเลยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะแล้วก็ใส่นามสกุลเว้นวรรคไปนะครับมันก็พอใส่ตรงนี้แล้วนะครับชื่อเต็มๆนามสกุลเต็มๆนะแต่พอไปที่บัตรปุ๊บมันจะย่อชื่อไว้แล้วก็มันจะเป็นนามสกุลมันจะเต็มๆนะครับคุณเช็คดูดีๆนะว่าปกติคุณใช้ชื่อแบบไหนนะครับคุณจะได้แบบว่าไม่ต้องมางงว่าเอ๊ะตกลงบัตรอันนี้ฉันใช้ชื่ออะไรนะเพราะว่าไอ้ตอนที่ซื้อเนี่ยมันจะต้องมีกรอกไอ้ตัวชื่อด้วยนะครับหรือว่าถ้ากลัวจะไม่ได้คุณก็จดไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ที่จริงเดี๋ยวมันก็จะสามารถดูข้อมูลบัตรได้อยู่ดีนะครับแต่เวลาทำเนี่ยมันทำกลับไปกลับมาบางทีระบบมันจะไม่ให้คุณทำมันเดี๋ยวจะได้ทำใหม่ต่อไปเสร็จแล้วก็กดถัดไปสีส้มเขาก็บอกเห็นไหมผมเตือนแล้วเขาก็ยังเตือนอีกเขาบอกว่าโปรดตรวจสอบชื่อของท่านชื่อบนบัตรจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลังเห็นไหมถ้ามันไม่ใช่คุณต้องรีบเปลี่ยนนะครับดูดีๆนะดูหลายๆรอบทีนี้เขาก็บอกนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรรายปีการกดปุ่มสร้าง Virtual V Card ก็คือ V Card บัตรเสมือนเนี่ยนะเท่ากับข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการเนี่ยคุณจะไปกดเงื่อนไขการให้บริการก็ได้คุณจะลองอ่านดูก็ได้นะครับแต่ผมไม่อ่านนะฮะกดปุ่มนี้มันก็จะสร้างเสร็จแล้วนะก็กดคำว่าสร้าง Virtual V Card เลยเสร็จเห็นไหมง่ายไหมฮะเสร็จแล้วครับพออยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีวิธีใช้งานด้วยนะฮะเนี่ยมีปุ่ม4ปุ่มเนี่ยคุณจะดูเลขบัตรก่อนก็ได้ก็กดปุ่มนี้นะครับกดดูเลขบัตรเขาบอกว่าตอนนี้ไม่สามารถทำรายการได้กรุณาเติมเงินเข้า Wallet อย่างน้อย40บาทเพื่อแสดงข้อมูล V card เขาบอกว่าให้มีเงินขั้นต่ำ40บาทนะฮะแต่พอดีว่าผมโอนเงินผ่านธนาคารพอดีทางธนาคารเขาบังคับให้เติมขั้นต่ำ100บาทผมก็เลยเติมไปให้100บาทเลยนะครับเห็นเงินยอดเงินคงเหลือก็เป็น100บาททีเนี้ยจะดูเลขบัตรนะครับตัวที่4ช่องนี้นะก็ดูได้เลยทีเนี้ยจะดูเลขบัตรเขาก็จะให้ใส่ OTP ก็คือรหัสที่ส่งไปทางเบอร์มือถือนะฮะพอกดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเลขบัตรนะแต่อันนี้ผมอาจจะปิดไว้นะทีนี้คุณจะเห็นแล้วเลขบัตรมันจะมีอยู่16หลักนะครับอันนี้ก็คือเลขบัตรเดบิตที่จริงก็คือถือว่าเป็นบัตรเดบิตอย่างนึงนั่นแหละนะฮะซึ่งคุณจะต้องมีเงินก่อนคุณถึงจะไปใช้ได้ทีนี้ก็มีชื่อมีวันหมดอายุเรียบร้อยเพราะว่าเวลาไปซื้อของเนี่ยมันจะมีให้ใส่วันหมดอายุด้วยนะคุณก็ต้องดูไว้นะครับทีนี้รหัสหลังบัตรก็จะอยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นคำว่ารหัสหลังบัตร CVC
ไอ้ตัวเนี้ยเวลาคุณใส่นะครับที่คุณจะต้องใส่เวลาคุณซื้อของเลยนะมันก็มี1ก็คือชื่อที่ผมบอกให้จำไว้นะครับชื่อบนบัตรต้องถูกต้องนะฮะ2ก็คือเลขบัตร16หลักนะฮะที่อยู่บนบัตรนะครับ3ก็คือวันหมดอายุนะครับก็0924เนี่ยแหละปกติมันจะไม่มีทับนะเวลาคุณไปใส่บางที่เขาก็ให้09/24บางที่เขาก็จะให้ใส่ช่องนึง2หลักก็คือ09อีกช่องนึงเป็น24เนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายที่จะต้องใส่ก็คือรหัส CVV หรือ CVC อะไรเนี่ยก็คือ3หลักที่อยู่ข้างล่างปกติมันจะอยู่หลังบัตรไงนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบัตรเสมือนเขาเลยไม่ได้คลิกหลังบัตรให้เขาเลยมาใส่ไว้ข้างล่างคุณก็จะจดไว้ก็ได้หรือว่าคุณจะกด copy ตรงนี้ก็ได้นะกับ copy บัตร16หลักเนี่ย copy เนี่ยเห็นไหม copy เสร็จปุ๊บคุณก็เอาไปลงในแอปที่คุณจะซื้อของได้เลยนะครับแต่ถ้าบางทีมันยากคุณก็จดไว้ให้จดไว้ในที่ลับหน่อยนะเดี๋ยวคนดูนะครับทีนี้ก็ผมปิดนะเพราะว่าผมอธิบายแล้วนะครับปิด close ตัวนี้ปิดเสร็จปุ๊บเวลาที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันจะมีวิธีใช้งานอีกวิธีเติมเงินยังไงเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะไม่ซื้อของออนไลน์ยังไงผมบอกแล้วนะแต่คุณจะไปดูซ้ำๆก็ได้เนี่ยมันก็มีวิธีบอกละเอียดอีกนะฮะเนี่ยพวกนี้แหละมีวิธีบอกละเอียดแต่ผมเมื่อกี้ผมก็อธิบายไปนิดหนึ่งละเว็บไซต์ที่รับบัตรอะไรพวกนี้นะเนี่ยก็เต็มเลยเห็นไหมเนี่ย Lazada AliExpress ก็รับนะ Amazon อะไรพวกนี้นะครับเอาไปซื้อพวกถาวเปล่าก็ได้ด้วยนะฮะการซื้อสินค้าที่ร้านค้าก็ใช้ได้อันนี้คืออะไรมีกี่แบบใช้ซื้อที่ไหนได้บ้างนะอะไรพวกนี้ครับปลอดภัยไหมคุณก็ลองอ่านดูนะครับนี่ก็เขาก็บอกไว้นะซื้อสินค้าเนี่ยมันจะมีค่าความเสี่ยงมีค่าธรรมเนียม 3.5% ของยอดซื้อนะครับซึ่งอันนี้คุณก็ต้องเอาไปคิดที่ต้นทุนของคุณด้วยเห็นไหมครับสมัครง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับเวลาที่คุณจะเอาบัตรนี้ไปกรอกลงเว็บไซต์ที่คุณต้องการซื้อของเพียงแต่ว่าเงินใน TrueMoney Wallet ของคุณก็จะต้องเติมเข้าไปเดี๋ยวเงินไม่มีแล้วคุณไปซื้อของนะครับคุณจะบอกว่าบัตรใช้ไม่ได้ที่จริงไม่ใช่นะคือเงินถ้าคุณมีเงินตลอดเนี่ยคุณจะสามารถใช้บัตรเลขบัตรตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับวิธีนำเข้าสินค้าจากจีนนะครับผมมีกลุ่มสอนฟรีนะครับยังไงแอดไลน์แอดบรรทัพบไปถามได้นะครับถ้าอยากสั่งของจากจีนนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำธุรกิจผมมี WBL นะครับก็คือสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมย่อมาจากบรรทัพบ Business Learning นั่นเองก็สอนแนวคิดนะครับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและรวยได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะฮะแล้วก็สอนวิธีการที่จะทำให้คุณได้เงินในปัจจุบันซึ่งมันเป็นวิธีการที่บางครั้งคุณตามไม่ทันมันไม่ได้ยากนะครับแต่คุณตามไม่ทันแล้วก็ถึงแม้ตามทันบางครั้งคุณไม่สามารถรู้เคล็ดลับนะครับว่าจะทำยังไงให้วิธีนี้มันประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับ WBL ของผมก็สอนไว้ทั้งหมดซึ่งก็กำลังทยอยออกคอร์สอยู่นะครับซึ่งคอร์สยอดนิยมตอนนี้ก็คือคอร์สเปิดเผยความลับเปิดยอดขายกับ Lazada นะครับซึ่งจะทำให้คุณมียอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนแม้ว่าคุณกำลังเพิ่งเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับแม้ว่าคุณไม่มีเงินทุนหรือว่ามีเงินลงทุนน้อยก็สามารถทำยอดขาย1ล้านบาทได้สนใจนะครับแอดไลน์แอดวรัตภพไปสอบถามได้เลยนะครับและใครเข้ามาดูแล้วนะครับลืมกด Subscribe นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากๆนะครับผมย้ำเลยนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนคุณให้รู้วิดีโอทุกวันของผมนะครับคุณจะได้รีบเข้ามาดูแล้วจะได้รีบรวยและรีบประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ